ใจทุกๆด้านเลยนะคะประทับใจในความเป็นทรงเป็นปราชญ์ทรงเป็นนักคิดซึ่งอันนี้เป็นหลักทำให้ท่านได้ประทานข้อคิดต่างๆทำให้ประชาชนเนี่ยมีหลักในการใช้ชีวิตที่ดีมาตลอดค่ะและนอกจากนั้นเนี่ยท่านก็ยังเป็นนักคิดนักพัฒนาเรียกได้ว่าในเกือบทุกๆด้านจะด้านเกษตรกรรมวิทยาศาสตร์การศึกษาแล้วก็ทุกๆอย่างที่ท่านคิดค้นทุ่มเทแล้วก็แก้ปัญหาให้ประชาชนมาโดยตลอดทำให้ประชาชนคนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีจนทุกวันนี้ค่ะถ้าเป็นในยุคของแอปเรื่องที่เรายึดกันมากๆเลยก็คงเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแต่สำหรับแอปแล้วเรื่องที่แอปรู้สึกว่ามันฟังดูใกล้ตัวมากๆเลยแล้วก็ฟังดูเหมือนง่ายคือการที่เราทำความดีแล้วก็รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองแล้วที่ท่านเคยทรงตรัสไว้ว่าถ้าเราเป็นคนดีย่อมส่งผลให้คนรอบข้างเป็นคนดีคิดดีด้วยและในเมื่อคนรอบข้างคิดดีทำดีก็ส่งผลออกไปในสังคมวงกว้างที่จะเป็นคนดีเช่นกันอันนี้มันฟังดูเป็นเรื่องง่ายๆในการเป็นคนดีแต่จริงๆแล้วถ้าซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะการเป็นคนดีจริงๆแล้วไม่ง่ายเลยอันนี้ก็อยากจะให้โอกาสนี้นะคะให้ทุกคนเขาเรียกอะไรคะตั้งปณิธานกับตัวเองว่าต่อไปนี้เราจะเป็นคนดีเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อจริงๆค่ะคำถามสุดท้ายค่ะในท้องที่ทุกคนตกเศร้าเราพี่อาร์ตมีคำแนะนำในการให้ทุกคนใช้ชีวิตในวันนี้ถ้าเดินหน้าต่อไปยังไงก็อยากคือมีความเข้าใจนะคะสำหรับทุกคนที่รู้สึกคิดถึงโศกเศร้าเนื่องจากเราทุกคนคิดถึงพ่อหลวงของเราแอฟก็เช่นกันแต่เราก็จะพยายามที่จะเปลี่ยนพลังนั้นไปเป็นแบบอื่นไปเป็นพลังบวกเราจะตั้งใจเป็นคนดีเราจะตั้งใจเป็นผู้ให้กับสังคมมากขึ้นตอนนี้ก็เห็นได้ชัดจากหลายๆคนวัยรุ่นทุกคนเริ่มเป็นจิตอาสาช่วยเหลือโดยที่ไม่ได้หวังอะไรแล้วก็เริ่มมีความเป็นห่วงเป็นใยกันในสังคมซึ่งตรงนี้ถ้าท่านได้รับทราบก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจค่ะ